สโมเบท FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014เล่นให้กับ TOT มาก่อนหน้าที่จะย้ายมาท่าเรือเมวินเดลูเดลูลูกนี้เลือกเสาแรกโอ้โหวีระต้องปัดทิ้งออกมานี่ครับโอ้โหแม่นจริงๆครับถือว่ากำลังมั่นใจนะครับสำหรับทางเมวินเดลูโอ้แต่วีระนี่ซุปเปอร์เซฟจากเดลูไปได้2ครั้งแล้วก็โดนไปครั้งหนึ่งดูครับมุมเนี่ยโดนปิดไว้แล้วนะครับโดย2ตัวของทางท่าเรือแต่ว่าดูครับเรื่องตัดเข้ามาตรงกลางยังหาจังหวะเปิดอยู่คืนกลับมาให้ปากกาศิษย์ได้เปิดแล้วปากกาศิษย์เปิดด้วยขวาเข้ามาแม่บอลเลยมาถึงโฮลี่เอาครับโฮลี่ทำไงลูกนี้เลือกยิงโอ้โหชาร์จไม่ทันโอ้โหซึ่งยิงซึ่งผ่านเข้าไปลูกนี้พอกล้าครับโฉบเข้าไปเนี่ยถ้าทันนี่ก็เป็นประตูเลยครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดของท่าเรือนะครับดูครับปากกาศิษย์เปิดไปแล้วกองหลังเนี่ยหม่งไม่โดนนะครับของอาร์มี่โฮลีนี่เลือกปั่นโอ้โหจริงๆนี่ปั่นเหมือนกะยิงมากกว่านะครับแต่ว่ากองกล้าเองก็มาเหมือนกันดูครับมันจินไซส์ไม่พอด้วยนะครับแล้วมันก็แรงเกินไปสำหรับการที่จะให้กองกล้าชาร์จเข้าปากกาสิออกขวาสมปองต่อจังหวะเดียวมาลูกนี้มาที่โฮลีหลุดเข้ามาแล้วก็เปิดมาบอลไปโดนขาของผู้เล่นอาร์มี่ออกหลังนะครับเป็นลูกเตะมุมนี่ครับจังหวะที่โฮลีนี่หลุดเข้ามาแล้วจังหวะเปิดท่าเรือบุกต่อจิรวัตรเปิดให้เอกภูมิเอกภูมิเอาแล้วครับจี๊ดขึ้นไปเอกภูมิหาจังหวะยังเปิดไม่ได้ก็คืนกลับมาตั้งกันใหม่ไหลเข้ากลางมากอก้ายังมาช่วยได้ดีครับมาจิรวัตรใหม่แหมจิรวัตรก็ยังไม่เปิดครับกองเชียร์ท่าเรือก็เริ่มมีเสียงเหมือนกันนะครับว่าไม่เร่งเอาครับศิวกรศิวกรล็อกเข้าขวาศิวกรแม่ยิงเบาเกินไปแล้วตรงตัวฮัสซันซันเน่นาทีสุดท้ายโบลีเสียจังหวะไปนิดนึงยังเล่นได้อยู่ให้ปากกาศิษย์ข้างหน้ามีแค่ตัวเดียวเปิดมาให้กอก้าเข้ามามงเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งกอก้าโอ้โหลูกนี้เปิดมาได้สวยจริงๆครับและกอก้าก็รอเลยครับจังหวะนี้มีอยู่คนเดียวเนี่ยแหละครับโอ้โห1ประตูต่อ1ครับในช่วงทดเวลาท่าเรือตีเสมอได้แล้วมาดามแป้งยักคิ้วเลยครับอมยิ้มดูครับจังหวะเปิดของปากกาศิษย์เป๊ะลงมาพอดีครับกอก้าระยะแบบนี้ฮัสซันซันนี่หมดสิทธิ์มาคนยืนอยู่ตรงด้านหลังด้วยนะครับแต่ว่าประกาศสิ่งนี้ต้องบอกว่าเปิดแม่นจริงๆและผู้ตัดสินก็เป่านวินหมดครึ่งแรกยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับโดนกันไปคนละ1ประตูเมวินเดลูนะครับมงให้อาร์มี่ขึ้นนำก่อน 1-0 แต่กอก้าก็มาม่งตีเสมอให้ท่าเรือ1ประตูต่อ1เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามชมไฮไลท์รวมไปถึงเกมในครึ่งเวลาหลังกันครับถูกส่งลงไปเล่นแทนนิพนธ์คำทองนะครับท่าเรือได้บอลโฮลีไปเองแล้วก็ลูกนี้โดนทำฟาวโอ้โหชัยวัฒน์เอียงเหลืองแดงเลยครับโอ้โหนี่ครับที่บอกว่าเล่นยากเพราะโดนเหลืองตั้งแต่ต้นเกมแล้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นบอลสไตล์เข้าหนักด้วยนะครับสุดท้ายโดนเหลืองแดงไปเลยดูอีกครั้งนะครับโฮลีเนี่ยผ่านหนึ่งด่านไปแล้วจังหวะนี้จะแหวกไปแล้วนะครับผ่านชนะพัดไปแล้วโอ้โหเข้าไปดักแบบไม่เจอบอลเลยนะครับเรียบร้อยครับลูกนี้ไปวัดหน้าเหนียมเหลืองแดงครับเหลืองที่2ฮามี่เหลืองเล่น10คนแพ้ให้กับแบงคอกยูไนเต็ดในเกมเยือนนะครับ 1-2 เอาครับจิ้มขึ้นมาได้ธนากรปล่อยเอาครับลูกนี้เปิดมาจะให้กับเมวินเดอร์ลูยิงลูกนี้นี่หลุดออกเสาไปเยอะเลยนะครับดูอีกครั้งครับวอตตี
ไหลมาให้เดลูยิงแบบไม่จับเลยนะครับแต่ว่าลูกนี้ห่างไกลแล้วจังหวะนี้หลุดเข้ามาธนากรกระดกเรียบร้อยครับโอ้ยเมื่อวานมีตัวน้อยกว่าก็แต่ขึ้นนำจากธนากรแดงทองครับโอ้โหในนาทีที่61เจ้าบ้านขึ้นนำครับโอ้โหดูครับธนากรใช้โอกาสไม่เปลืองก็อย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นี้เองว่ายังประมาทแนวรุกของทางอาร์มี่ไม่ได้นะครับแล้วก็โดนจริงๆครับท่าเรือไม่เจ๋งจริงไม่ติดทีมชาติครับธนากรแดงทองเดี๋ยวดูครับโอ้โหจังหวะนี้แนวรับท่าเรือพลาดปล่อยให้ธนากรนี่หลุดไปได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทิศทางน้ำหนักเป๊ะๆครับดูครับลูกนี้โอ้โหกระดกมาวีระนี่ได้แต่ใช้สายตานะครับเซฟโอ้โหธนากรครับหัวประตูที่2ให้กับทางฝั่งของทีมอาร์มี่ครับนำท่าเรือสุชนเปิดด้วยซ้ายเข้ามาแรงเกินไปแต่มีตัวรองครับสมปองตะวันตองมาแบ็คกัดยิงติดโอ้โหติดเซฟของฮัสซันซันนี่ครับโอ้โหเกือบดีทุกอย่างครับยิงไม่ได้ครับสปองเลือกจ่ายให้นิติพงศ์ไหลคืนกลับมาตั้งกันใหม่กอก้าออกซ้ายสุชนเปิดด้วยซ้ายแม่บอลไปติดผู้เล่นของอาร์มี่มาอยู่ที่นิติพงศ์ใหม่ขึงแล้วครับท่าเรือจิรวัตรยิงลูกนี้โอ้โหใกล้เคียงแต่ไม่เข้าครับโอ้โหจิรวัตรมคารมจังหวะนี้ต้องบอกว่ายิงนี่ได้ลุ้นเลยนะครับดูครับเข้าขวาก่อนแล้วยิงโอ้โหวี่บอลมันชนคานนิดนึงด้วยนะครับและอาร์มี่ก็จะสวนขึ้นมาโอ้โหแต่ว่ามีเดลูอยู่ข้างหน้าคนเดียวครับป๊อตติก็เลยต้องพยายามไปเองเรื่อยๆก่อนลากกินตัวไปเอาป๊อตติได้โอกาสยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหพอไม่มีใครประกบแกก็ลากไปเรื่อยครับจนได้ระยะจิ้มคืนกลับไปให้สิวแม่ยืนนานที่สั้นนี่แล้วนะไอ้บีบเลยบีบแล้วครับตอนนี้เอาครับลูกนี้ทำไงยังได้อยู่ไต่ทิ้งเลยครับดาวุฒเก็บได้ทศพลก็เปิดยาวขึ้นหน้าไปสมปองพักได้สมปองบางจังหวะยังไม่ได้ครับแล้วก็ให้มาที่จิรวัตรเปิดด้วยขวาพุ่งเข้าไปเลยออกมาสมปองเข้าไปเอาครับสมปองเน่งๆโอ้โหพยายามจะหนีประตูหนีบล็อกแล้วก็ออกเสาหลุดเสาออกไปแล้วก็ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกเตะมุมครับบอลไปโดนผู้เล่นของอาร์มี่ออกแถว2ของท่าเรืออิทธิพลมองออกไปทางด้านซ้ายสุชนเอาครับสุชนเจอกับเดลูสุชนเปิดได้แล้วก็สมปองมองตั้งมายิงลูกนี้โอ้โหหลุดต่อบอลไปอีกโอ้โหสมปองมองตั้งแบบเน่งๆเลยครับแต่เป็นโคสกุลลาเทศครับกองหลังเนี่ยคิดว่ากำลังสกัดออกไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับโอ้โหดูครับเปิดมาโคสกุลลาเทศนะครับผู้มีจิตแล้วผู้ตัดสินก็ตัดเวทหมดเวลาการแข่งขันโอ้10คนของอาร์มี่ครับเฉือนชนะ11คนของการท่าเรือ FC ไป2ประตูต่อ1นะครับประตูชัยนี่มาจากธนากรแดนทองนะครับในนาทีที่61แล้วก็ทำให้อาร์มี่ครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของโปรช้างเอฟซีครับได้อีก1ทีมนะครับแล้ววันนี้ครับเวลาของการถ่ายทอดสดก็หมดลงแล้วครับผมโยธินาลิคเลอร์ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ